ิดตัวสมการรอคอยกับร้านชาบูซุกี้ที่ฮอตที่สุดในขอนแก่นตอนนี้เฮียเป้ารีวิวทนกระแสไม่ไหวจริงๆเพราะว่าเลื่อนไปทางไหนก็ขึ้นเต็มหน้าฟีดไปหมดวันนี้แกงเฮียเป้าเลยมาอยู่กันที่ซุกี้ตีน้อยสาขาขอนแก่นรายเมนูอาหารก็คือเยอะมากแถมสแกนสั่งแป๊บเดียวเนี่ยของก็มาถึงโต๊ะแล้วซิกเนเจอร์ที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือชีสกับซุปน้ำดำยิ่งในส่วนของเซตเนื้อสัตว์ก็คือฉ่ำเกลืออย่างที่เราสั่งมาในวันนี้ก็จะมีกุ้ง3ชั้นแล้วก็เซตเนื้อนะคะยิ่งเนื้อบอกเลยว่าวันนี้ต้องได้จัด5ถาดอย่างต่ำตามสเต็ปนะคะถึงเวลาน้ำเดือดก็รีบใส่3ชั้นลงไปได้เลยแล้วเวลากินชาบูเพื่อนๆเป็นกันไหมที่ต้องใส่หมู3ชั้นลงไปเยอะๆแบบนี้ก่อนใส่ไปแบบให้ล้นถ้วยแล้วก็ตามด้วยน้ำจิ้มคือมันจุใจมากเวลาที่อีสคำโตๆแถมวันนี้เราจะมาทำเมนู DIY ที่เห็นใน TikTok กันเยอะมากเริ่มที่เมนูบะหมี่เกี๊ยวขั้นตอนง่ายมากก็คือนำเส้นบะหมี่ไปลวกตามด้วยเกี๊ยวแล้วก็กวางตุ้งหลังจากนั้นก็ราดน้ำซุปเป็นอันเสร็จสับอยากขอบคุณคนคิดมากๆเพราะว่าทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยแล้วมาต่ออีกเมนูก็คือหมูห่อชีสขั้นตอนก็คือง่ายมากๆแค่เอา3ชั้นมาทับๆกันจากนั้นก็ใส่ชีสลงไปแล้วก็ห่อให้เป็นก้อนกลมๆหลังจากนั้นเนี่ยก็นำน้องหมูเนี่ยไปต้มให้สุกที่สำคัญเนี่ยต้องเช็คให้ชัวร์จริงๆนะว่าหมูสุกไม่งั้นเวลาใครเรียกจะไม่ได้ยินเอานะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้หมูห่อชีสยืดๆแบบนี้อีกหนึ่งอย่างที่ชอบก็คือโซนของทานเล่นแล้วก็น้ำเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากพี่ที่ร้านบริการน่ารักแล้วก็รวดเร็วใครที่ยังไม่ได้มาลองตามมาเลยนะคะที่ซุกี้ตีน้อยสาขาขอนแก่นร้านตั้งอยู่ในตลาดอู้ฟู่เลยนะ